วัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ชาลิตาคดีธรรมนะคะวันนี้จะมาแนะนำขนมที่ใช้เป็นของขวัญในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดนะคะงานปีใหม่หรืออาจจะมอบให้กับผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เรานิยมมารับประทานวุ้นนะคะซึ่งเป็นขนมที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะเห็นไหมคะหน้าตาสวยงามนะคะเราสามารถตกแต่งได้หลายแบบนะคะสำหรับวุ้นไข่ลายหินนะคะเครื่องปรุงเรามีไม่มากนะคะเริ่มตั้งแต่วุ้นชนิดผงนะคะ2ช้อนชาครึ่งน้ำเปล่า2ถ้วยครึ่งใบเตยหอมหั่นเป็นท่อนนะคะ 2-3 ใบน้ำตาลทรายขาวนะคะเศษ3/4ถ้วยตวงไข่ไก่1ฟองนะคะแล้วก็กลิ่นมะลิสำหรับแต่งกลิ่น1ช้อนชานะคะภาชนะที่ใช้นะคะก็มีหม้อ1ใบนะคะทัพพีหรือคะหรือกระบวยนะคะกระชอนสำหรับกรองไข่นะคะวัสดุในการตวงก็ได้แก่ถ้วยตวงนะคะพิมพ์ที่ใช้สำหรับจะใส่ขนมนะคะเป็นรูปแบบต่างๆนะคะอันนี้เราจะสวยงามอยู่ที่พิมพ์นะคะช้อนสำหรับหยอดวุ้นนะคะและอาจจะมีไม้จิ้มฟันสำหรับที่จะใช้แคะวุ้นออกจากพิมพ์นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรกเราจะใช้วุ้นผงนะคะโปรยผงวุ้นลงบนน้ำเปล่านะคะตั้งทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะอันนี้จะช่วยให้วุ้นนะคะค่อยๆดูดน้ำได้เต็มที่คนเบาๆให้วุ้นพอละลายนะคะใส่ใบเตยลงต้มพร้อมกับวุ้นนะคะถ้ามีเวลาอาจจะต้มเป็นน้ำใบเตยเอาไว้ก็ได้นะคะไฟที่ใช้เคี่ยววุ้นนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะหมั่นคนนะคะอย่าให้วุ้นเดือดจนล้นหม้อใบเตยที่เราใส่ลงไปนี่นะคะจะช่วยดับกลิ่นคาวของไข่ได้ค่ะเราก็จะคนวุ้นไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งวุ้นเดือดแล้วก็น้ำวุ้นเนี่ยค่ะใสหลังจากนั้นเราจะตักใบเตยออกนะคะนะคะตอนนี้มีกลิ่นหอมของใบเตยแล้วเราจะไม่ใส่น้ำตาลทรายลงไปตอนที่มีใบเตยอยู่นะคะเพราะว่าใบเตยจะดูดความหวานของวุ้นออกไปนะคะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายคนให้น้ำตาลละลายนะค่ะเรามาเตรียมไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราจะค่อยๆตีพอเข้ากันนะคะพอให้ไข่ขาวและไข่แดงเข้ากันนะคะคราวนี้เร่งไฟให้เดือดนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปเพื่อจะได้ไม่คาวให้เทไข่ผ่านกระชอนนะคะเพื่อให้ไข่ออกมาเป็นเส้นนะคะตั้งทิ้งไว้ให้เดือดสักประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้ไข่สุกแล้วก็ปิดไฟนะคะคนค่อยๆให้ควันเนี่ยกระจายออกนะคะเพื่อไม่ให้ร้อนมากแล้วหลังจากนั้นจะเติมกลิ่นนะคะถ้าเติมกลิ่นตอนที่วุ้นยังร้อนมากเกินไปนะคะกลิ่นจะระเหยออกเติมกลิ่นมะลิลงไปสักประมาณ1ช้อนชานะคะอันนี้เพื่อช่วยดับกลิ่นคาวของไข่นะคะเดี๋ยวเตรียมหยอดวุ้นได้เลยนะคะสังเกตเราจะเห็นเส้นใยของไข่เหมือนกับลายหินอ่อนนะคะนะคะเราค่อยๆหยอดลงไปในพิมพ์รูปแบบต่างๆนะคะตามชอบหลังจากนั้นเราก็จะนำเอาวุ้นเนี่ยไปแช่เย็นนะคะให้แข็งตัวนะคะหลังจากนั้นก็เอามาทานได้นะคะรสชาติหวานอร่อยนะคะมีกลิ่นหอมของมะลิค่ะ